วันหยุดจากการทำงานที่ตัวชุดราชการหันหน้าลงทงให้คนบ่รอเดินแม่นวลพานงสิพานงลงทงหน่วยงานเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่30สิงหาคม2564นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยเกษตรวันหยุดพานุภารกิจวันนี้ก็จะพามาดูเทคนิคการอนุบาลลูกหอยเชอรี่สีทองแล้วก็การขุนหอยเชอรี่สีทองฟาร์มของเกษตรวันหยุดพานุนะครับเนื่องจากเพื่อนๆสมาชิกโทรมาสอบถามเยอะนะครับว่าทำไมหอยจากฟาร์มท่านเกษตรพานุถึงแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับเรามีสูตรอาหารพิเศษนะครับที่จะมานำเสนอเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เราใช้ในฟาร์มของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อขุนของเรานะครับก็จะเป็นลูกหอยเชอรี่สีทองอายุได้ประมาณ2เดือนนะครับก็จะอยู่บ่อนี้ก็จะใช้แหน่แดงเป็นพืชหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับบ่อพ่อแม่พันธุ์เราก็จะใช้อาหารสูตรพิเศษที่ใช้ในฟาร์มของเรานะครับทำให้หอยไข่ดกไข่ดีนะครับไข่ได้ตลอดทุกวันนะครับวันนี้มีเทคนิคมาบอกนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรลับของเราคืออะไรนะครับนี่ก็เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับหลังจากที่เราเก็บไข่ทุกวันนะครับหอยก็จะผสมพันธุ์กันตลอดนะครับเพราะว่าได้อาหารสูตรเด็ดนะครับเห็นไหมครับหอยเราก็จับคู่กันไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับจับคู่ผสมพันธุ์กันได้หมดนะครับเพราะว่าเรามีสูตรพิเศษนะครับหอยเราจุ๊จี้กันตลอดนะครับมาดูอาหารสูตรเด็ดของเราคืออะไรครับมาแล้วครับนี่เช็ดไม่ลับนะครับก็คือมามุ่งอินเดียนะครับหรือขั่วเวลเวดนะครับที่เราใช้ในฟาร์มของเรานะครับเป็นขั่วบดนะครับอันนี้คนก็กินได้นะครับแต่ว่าเม็ดตกเกตนะครับเกษตรวันหยุดพานุก็เอามาทำเป็นอาหารหอยนะครับเม็ดเล็กๆนี้นะครับแล้วก็เอามาบดนะครับหลังจากบดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผงบดมาทำอาหารหอยนะครับตัวนี้เป็นอาหารขุนลูกหอยนะครับขุนลูกหอยอายุได้1เดือนนะครับก็จะโตไวแข็งแรงนะครับส่วนเมล็ดมามุ้ยนะครับที่คั่วเกลือแล้วก็จะบดมาเป็นอาหารพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่เป็นอาหารพ่อแม่พันธุ์นะครับเป็นการกระตุ้นให้หอยออกไข่นะครับก็คือสูตรเด็ดในฟาร์มเราก็จะใช้นี่แหละครับเป็นหลักนะครับก็คือเมล็ดมามุ้ยอินเดียนะครับอาหารพ่อแม่พันธุ์เราก็รู้ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูอาหารที่ใช้อนุบาลลูกหอยนะครับคืออะไรนะครับมาดูอาหารอนุบาลลูกหอย ของเรานะครับก็คือไข่น้ำนะครับไข่น้ำกับสาหร่ายพุงชโดนะครับไข่น้ำกับสาหร่ายพุงชโดนะครับเราก็จะใช้เป็นอาหารขุนลูกหอยแล้วก็อัดไปด้วยถั่วเวลเวตบดนะครับมาดูลูกหอยของเรานะครับอันนี้เป็นบ่ออนุบาลลูกหอยนะครับลูกหอยก็จะมาเกาะเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นลูกหอยเชอรี่สีทองอายุได้ประมาณ10กว่าวันนะครับนะครับก็จะเกาะสลายเต็มไปหมดนะครับนี่เป็นอาหารสูตรเด็ดนะครับลูกหอยเราก็จะมาเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับเกาะสลายพุงชโดนะครับสูตรเด็ดเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีสลายพุงชโดแล้วก็ไข่น้ำนะครับแล้วก็หมามุ้งอินเดียนะครับท่านใดที่สนใจก็สั่งจองไว้ได้นะครับเกษตรวันหยุดพานุก็บดให้นะครับคั่วบดทุกวันนะครับครับมือใหม่ที่สนใจเลี้ยงหอยนะครับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์089นะครับ562-8926เกษตรวันหยุดพานุนะครับหรือว่าแอด ID Line มาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจศึกษาดูงานก็โทรนัดล่วงหน้าก่อนนะครับก็จะจัดคิวให้นะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเตรียมตัวไปทำงานก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดี